กินแล้วกินแล้วเดี๋ยวพ่อกินไปลูกโอเคโอเคได้9 9 9 9 9 9ปึ๊บๆๆนั่นเป็นไงรวยๆเด้อโอเคนี่ไอ้ซ้อมหมูเผากันทางนี้หนูอ่ะกินเต็มเลยอยู่น้ำลูกเอาเดี๋ยวให้เขาถ่ายก่อนลักษณะของฟอยตัวนี้มันมีจุดเด่นตรงไหนบ้างพี่จุดเด่นจริงๆแล้วผมมองว่าอย่างเนี้ยคือหนึ่งสายเลือดเลยครับนะโครงสร้างนะครับแล้วเป็นฟอยตีปิ๋วอย่างถ้าเกิดคนที่อย่างเจียนๆฟอยที่เขามองกันว่ามันเป็นฟอยที่รูปร่างมันดีแล้วมันสายเลือดค่อนข้างที่ชัดเจนเพราะว่าพ่อเป็นลุงเพชรตัดสินใจนานไหมครับเราจะซื้อฟอยตัวนี้ได้ครับพี่มาดูกี่ครั้งครับจริงจริงก็ต้องบอกว่าครั้งเดียวเลยนะก็เห็นแล้วก็โดยหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มีไฟอยู่ก่อนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเห็นก็ยังมองว่าอนาคตยังไปได้นะครับอันนี้ก็ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งเรามองว่าสายตาที่เรามองวันนี้วันข้างหน้าจะถูกหรือผิดอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับตัดสินใจนานไหมครับกว่าจะซื้อมาเนี่ยครับก็ไม่นานเลยครับก็ตกลงวันนั้นก็ไปเจอก็เห็นปุ๊บก็ยังมองมันก็เตะตาเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะชอบเลยซื้อเอาให้ได้จบที่2.5 ล้านเลยครับแล้วลักษณะของพ่อของเจ้าเนี่ยเป็นสีเผือกนะครับลุงเพชรเป็นควายที่ดังในเมืองอุทัยเราติดตามลุงเพชรมานานแล้วของบ้านติ๊กควายไทยจริงมันก็เป็นไฟเบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้ตอนนี้ก็เป็นตำนานเดี๋ยวทุกคนก็พยายามหลายๆค่ายหลายๆครอบหลายๆฟาร์มตอนนี้ก็พยายามพัฒนาสายพันธุ์เอาแม่ตัวโน้นบล็อกโน้นพ่อบล็อกนี้มาผสมเพื่อจะหาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเราก็คิดว่าเราก็จะลองทำประมาณนั้นอ๋อนี่มาจุดต่อไปควายไทยจะเป็นไปอยู่อันดับโกอินเตอร์ได้จุดประสงค์นี่คือมาต้องการขยายพันธุ์ใช่ไหมพี่ครับเพื่อจริงฟาร์มค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงในการที่ขยายตอนนี้ทำฟาร์มมา3ที่แล้วที่หนองใหญ่ที่นึงแล้วก็บ่อวินที่นึงแล้วก็ที่กาฬสินธุ์ที่นึง